คณะเฉพาะกิจเพื่อป้องกันควบคุมและแก้ไขการระบาดพยาธิโควิด -19 แขวงอัตปือซี่แจงโตแขวงสารวันซี่แจงโตกรณีสังคมออนไลน์ที่ได้มีการรายงานว่ามีผู้กักตัวได้ลักหนีออกจากศูนย์จำกัดบริเวณที่วิทยาลัยครูสารวันซึ่งข้อมูลดังกล่าวและข่าวดังกล่าวนั่นบ่แม่นความจริงต่อเหตุการณ์ดังกล่าวเจ้าหน้าที่ป้องกันความสงบแขวงได้สืบหาความจริงเป็นเฟซบุ๊กออกสื่อท่าวแจ็คกี้อายุ27ปีอาชีพพนักงานบ้านนาเล็กเมืองและแขวงสารวันและเจ้าหน้าที่ป้องกันความสงบแขวงจึงได้เรียกตัวผู้เกี่ยวมากล่าวเตือนศึกษาอบรมและสร้างบทบันทึกไว้เพื่อเป็นหลักฐานในข้อหาเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์โดยบ่ได้รับอนุญาตและบ่มีมูลความจริงเฮ็ดให้สังคมมีความแตกตื่นข่าวลือที่ว่าแห่งงานที่ลักลอบออกจากศูนย์วิทยาลัยคู่หันเนาะซึ่งในครั้งวันที่30เดือน7ปี2021นี้เนาะซึ่งในเวลาประมาณ7โมงนี้เนาะทั้งคณะครับพิสอบของเฮาได้รับการแจ้งข่าวหรือว่าได้รับการรายงานว่ามีแห่งงานที่อยู่ศูนย์จำกัดบริเวณวิทยาลัยคู่หันเนาะได้ออกจากศูนย์แต่ในความจริงแล้วมันเป็นข่าวลือสื่อเนาะตัวบ่แม่นความจริงเนาะซึ่งภายหลังที่พวกเฮาได้รับข้อมูลแล้วพวกข้าพเจ้าก็ได้ประสานสมทบกับคณะพิสอบศูนย์หันเนาะเจ้าหน้าที่ประสําศูนย์หันได้ให้เอาใจใส่กวดกล้าแล้วก็ติดตามเนาะความเรียกกันนั้นก็ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทั้งปคส.แขวงหันทั้งกองบังคับการแขวงแล้วก็ทั้งแผนกแถลงข่าวและวัฒนธรรมแขวงหันเนาะถือว่าได้เคลื่อนไว้ติดตามลาดตระเวนเนาะแต่ในความเป็นจริงแล้วถือว่าพวกเฮาก็บ่พบกรณีแห่งงานที่ไปลักลอบออกไปเพราะฉะนั้นแหละข้าพเจ้าจะขอแจ้งมาให้บรรดาท่านรับทราบว่าเนาะอยู่ในศูนย์พวกเฮานี่มีระบบการคุ้มครองศูนย์เนาะมีระบบการคุ้มครองศูนย์ในแต่ละศูนย์แล้วก็เฮ็ดหน้าที่บทบาทของไผล่าหันเนาะโดยเฉพาะแล้วก็ได้ติดตามเวรยามอะไรกวดกล้าเข้าออกอย่างครั้งนี้เนาะแล้วก็เฮ็ดตามหน้าที่พระบทบาทของคณะกรรมการที่เกี่ยวของถือว่าในการคุ้มครองศูนย์นี่พวกข้าพเจ้าก็มีระเบียบคักแน่เนาะในการเข้าการออกมุ่งเวลายังคักแน่ท่านยังได้กล่าวเติมอีกว่าหากผู้เกี่ยวกระทําผิดอีกในครั้งต่อไปแม้นจะได้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายพร้อมนั้นยังได้เรียกร้องมายังทุกคนจงมีสติต่อการบริโภคข่าวควรติดตามข่าวจากสื่อทางการเช่นวิทยุกระจายเสียงโทรภาพและหนังสือพิมพ์ของรัฐเพื่อจะได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องว่องไวและทันเหตุการณ์